มิวศิรินพัทรโพสต์ขอบคุณหลังคะแนนนำลิ้วได้เป็นสอสอวันที่14พฤษภาคม66ภายหลังการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสอสออย่างไม่เป็นทางการของกอกอตอซึ่งขณะนี้ในกรุงเทพมหานครพักก้าไกลกว่าที่นั่งสอสอได้แล้วทั้ง33เขตหนึ่งในนั้นคือหมิวศิรินพัทรกองตระการผู้สมัคร สพักเก้าไกลกรุงเทพมหานครเขต14เขตวังทองหลางเฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตบางกะปิโดยล่าสุดคะแนนนำคู่แข่งกว่า1,000งคะแนนล่าสุดมิวสิรินพัทได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงนะคะขอบคุณที่ทุกคนส่งเสียงออกมาได้ดังและทรงพลังที่สุดคะ่ะทุกคะแนนเสียงที่ได้มามันไม่ใช่แค่คะแนน แต่มันคือความฝันและความหวังของประชาชนหมิวจะทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนเหมือนทุกๆครั้งที่พูดไว้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนต่อจากนี้ไปเส้นทางใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นเป็นกำลังใจให้กับหมิวและพักเก้าวไกลทุกๆคนด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันคะ่ะ